ช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะช่วงนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะเนื่องจากเวลาน้อยนะคะขออนุญาตเข้าจดหมายเลยนะคะส่งมาจากคุณธนวัฒน์นะคะโกมุทธการค่ะสวัสดีครับอาจารย์อยากจะรบกวนให้ดูดวงให้หน่อยนะคะเกิดวันจันทร์ที่26สิงหาคมปี17นะคะเวลา 9:52 นประกอบอาชีพขายของมีลูกชิ้นทอดน้ำขวดนะคะขี่พวงช้างขายของอยากขอความกรุณาอาจารย์นะคะดูเรื่องของอาชีพการงานการเงินโชคลาภและพอจะมีบ้านที่ดินเป็นของตัวเองได้ไหมครับบอกมาว่าวันจันทร์หรือเปล่าบอกค่ะ26สิงหา17ใช่ค่ะโอเคถ้าถามว่าในเรื่องของพวกหลักๆที่คุณทำเนี่ยก็เป็นในเรื่องของพวกของกินค่ะนะใช่อาหารการกินระยะยาวใช้ได้แต่ว่าที่คุณถามว่าให้แนะนำอาชีพผมเข้าใจกรรมะมันเสียอยู่ไงฮะกรรมะแปลว่างานใช่ถูกต้องก็เอาเป็นว่าขอให้มั่นใจว่าระยะยาวมันถูกโฉลกปีนี้แก้ดวงก็พยายามเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลองดูนะว่าในเรื่องของทำเลหรือว่ามีการจรการเดินทางได้จะยิ่งสมรูปดวงระยะยาวยึดมั่นในกลุ่มนี้ถือว่าดีครับเงินโชคลาภค่ะการเงินกับการก็มันก็ล้อกับเรื่องงานอุตสาหะเนี่ยมันแปลว่าเหนื่อยก็ปีนี้วิ่งเหนื่อยเรื่องเงินของคุณหาโอกาสถวายปัจจัยกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะเลือกดูวัดใกล้ๆบ้านก็ได้ครับและสุดท้ายพอจะมีบ้านที่ดินเป็นของตัวเองได้ไหมครับ44ค่อยว่ากันนะคะอยากให้มองบ้านมือสองด้วยจ้ะนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเขียนจดหมายนะคะเข้ามาเช่นเดียวกับคุณธนวัฒน์ค่ะ27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ11140หรืออีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะก็วันเสาร์นี้ที่เราจะประกอบพิธีกรรมที่สำคัญด้วยกันนะครับก็เป็นวันมงคลคือเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคและวันฟูนะครับสำหรับท่านที่จะประกอบการมงคลกิจการอื่นก็สามารถทำได้นะ13:01 ถึง13:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในพุธที่27นะครับวันนี้เป็นวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังเลี่ยงออกรถและไม่ควรประกอบการมงคลบริเวณภูเขาเนื่องจากอัคคะนิโรธตกในช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:01 ถึง 17:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้นเดือนเริ่มวันที่3กุมภาพันธ์2559วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรทางกาลโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:01 ถึง 17:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยศุกร์ที่5ครับวันนี้มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันวันนี้อยากขออะไรให้ขอเพราะเลิกบนเป็นทลิตโทเลิกซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั้นก็คือ 14:31 ถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เป็นวันฟูดีทีเรื่องหมอนก็จริงแต่อัคคนิโรธตกในเขตพัตเตเสมาก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถรวมถึงเลี่ยงออกรถด้วยที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ13:01 ถึง13:30 แต่คนที่เกิดวันพระศุกร์ดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายที่พุธที่17วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร16:01ถึง16:30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีในช่วงนี้นะคะและแน่นอนวันนี้นะคะที่เราประชาสัมพันธ์กันมานานจ้ะภาพยนตร์เรื่องอวสานโลกสวยนะคะวันนี้เข้าลงวันแรกจะไปดูนะคะก็จะไปดูเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเหรียญมี2ด้านภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สื่อให้เห็นว่าสังคมของเราเนี่ยอะไรที่คิดว่ามันดีมันงามเป็นเหมือนจะเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งนะคะที่คุณอาจจะยังไม่ทราบโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะเรื่องของเน็ตไอดอลช่วงนี้ดังมากนะคะในโซเชียลมีเยอะมากนะคะมีหลายเรื่องที่จะต้องระวังนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็สื่อออกมาได้อย่างชัดเจนความจริงนอกจากวัยรุ่นไปดูแล้วผมว่าผู้ปกครองก็น่าจะไปดูนะจะได้รู้เลยว่าน้องๆบุตรหลานของท่านเนี่ยตกอยู่ในสภาวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างชัดเจนครับใช่ค่ะแล้วดูตัวอย่างแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน้องสายป่านเอาโล่รางวัลไปเลยนะคะนักแสดงดีเด่นสำหรับเรื่องนี้เอาละค่ะวันนี้ก็ไปชมกันนะคะทุกโรงภาพยนตร์วันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะ
8โมงครึ่งถึง10โมงเราสองคนก็ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมเช่นเคยค่ะครับคิดจะเป็นดาวต้องก้าวมาจากดินหากเดินตามรอยเท้าคนอื่นและยืนที่ที่มีคนพิชิตก็อย่าคิดจะมีรอยเท้าของตัวเองเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้แคร์กำลังถ่ายภาพประกอบซัมเมอร์ทริกตอนล่าสุดอยู่เพื่อนๆวันนี้ค่ะแคร์จะมารีวิวซาลาเปาให้ดูนะคะอร่อยสุดๆเลยฟินมากค่ะให้ไปเลยค่ะ5กะโลซาลาเปาน่ากินแต่น้องแคร์น่าเสียกว่าพี่แคร์ค่ะพี่แคร์หนูขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะฝากทุกคนค่ะให้กำลังใจแคร์ตามลิงก์ข้างๆนี้เลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายใครว่าแจ็คน้องแคร์ไงที่เป็นเน็ตไอดอลอ่ะฉันกำลังเดินเข้าประตูอย่างง่วงๆแล้วทำไมฉันต้องมาโรงเรียนตั้งแต่หกโมงเช้าด้วยนะแต่จะว่าไปโรงเรียนตอนเช้านี่มันอากาศดีจริงๆคนกดไลค์ต้องเยอะน่าดีเป็นไงบ้างอ่ะก็น่ารักดีนะน่ารักกว่าอีแคร์นะแค่เกือบเฮ้ยต้องแคร์ออกมาแล้วอ่ะมึงอยากเอาวะน้องแคร์ได้รางวัลแห่งปีอะค่ะเสื้อในของน้องแคร์ค่ะแคร์มาแล้วอ่ะและนี่ค่ะระหว่างอีไอดอลขี้แอปกับอีนักเขียนขี้จิ้นเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นนางเอกตัวจริงมึงรู้ตัวไหมว่ามึงอ่ะมันน่าตบแพ้กูทำแผลให้พวกโง่ๆอย่างมึงฉาต่างหากไงสุดยอดเลยที่ลิงก์นี้ด้วยนะคะจุ๊บๆบ๊ายบาย